สำเร็จในการคลี่คลายคดีสังหารโหดเอ็กซ์จักริจพานิชภาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยซึ่งศาลจังหวัดมีนบุรีได้ตัดสินให้ผู้จ้างวานที่เป็นคนใกล้ชิดที่สุดของเอ็กซ์คือแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือหมอนิ่มภรรยาของเอ็กซ์นั่นเองที่ได้ร่วมมือกับนายสันติทองเสมหรือทนายอีทวางแผนจ้างมือปืนสังหารเอ็กซ์อย่างโหดเหี้ยมส่วนนายจิรศักดิ์กลิ่นคล้ายมือปืนและนายธวัชชัยเพชรโชติผู้ขับขี่จักรยานยนต์พาไปสังหารถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตขณะที่นางสุรางดวงจินดามารดาหมอนิ่มศาลยกฟ้องเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจตรีสุคนพรหมายนรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าทีมคลี่คลายคดีนี้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวผู้จัดการออนไลน์ว่าในวันเกิดเหตุคือวันที่19ตุลาคม2556นายจักริจได้ถูกคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ประกบยิงคารถปอร์เช่หลังเกิดเหตุไม่นานหมอนิ่มก็ไปในที่เกิดเหตุด้วยตนเองเพราะได้รับแจ้งเหตุสามีตนเองถูกยิงจึงออกจากบ้านไปช่วยปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเสรีรักษ์และเสียชีวิตในเวลาต่อมาในตอนแรกก็ไปดูที่เกิดเหตุและตั้งธงสันนิษฐานมันน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นกรณีความขัดแย้งในวงการยิงปืนพระเครื่องและอีกหลายอย่างซึ่งตำรวจก็พยายามสืบหาพยานหลักฐานเพื่อคลายปมสังหารจนกระทั่งพบว่าจริงๆแล้วนายจักริจมีปัญหาปากเสียงกับหมอนิ่มอย่างรุนแรงก่อนเกิดเหตุจนต้องหลบมาพักเพียงลำพังในบ้านที่เกิดเหตุจึงทำให้ข้อสันนิษฐานว่าชนวนการตายน่าจะเป็นฝีมือคนใกล้ชิดมากที่สุดเพราะคงไม่มีใครรู้ได้ว่าเอ็กซ์จะออกมาตอนไหนอย่างไรเนื่องจากตอนนั้นพยายามเก็บตัวให้เงียบที่สุดเพราะเอ็กซ์รู้ตัวมาโดยตลอดว่ากำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายเมื่อตำรวจปักใจเชื่อในประเด็นการสังหารเช่นนี้จึงได้พุ่งเป้าสืบสวนแกะรอยจนได้ตัวมือปืนคือนายจิรศักดิ์จนตำรวจทราบว่าคดีนี้มีการจ้างวานกันโดยหมอนิ่มต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อสืบลึกลงไปอีกก็พบว่าค่าลั่นไกเพื่อปลิดชีวิตของเอ็กซ์มีราคาสูงถึง2ล้านบาทแต่มีการจ่ายก่อนล่วงหน้าไปแล้ว 600,000 บาทและมีการติดต่อรับอีก 600,000 บาทในงวดต่อๆมาโดยมีทนายอีทเป็นผู้ติดต่อจัดหาทั้งคนขับรถและมือปืนให้รับงานส่วนการจ่ายเงินนั้นได้มีการนัดมือปืนไปที่บ้านหลังหนึ่งให้มารับเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งตำรวจต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อหาพยานมามัดตัวผู้ต้องหาได้เป็นผลสำเร็จเพราะทราบดีว่าหากพยานหลักฐานไม่แน่นหนาพอผู้ต้องหาก็คงจะหลุดคดีแน่เพราะคนกลุ่มนี้เป็นนักกฎหมายมีความชำนาญทางคดีพอสมควรจึงต้องรอบคอบเป็นพิเศษหัวหน้าทีมคลี่คลายคดีพลตำรวจตรีสุคนเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอีกว่าสาเหตุที่ปักใจเชื่อเบื้องหลังการสังหารเป็นฝีมือของหมอนิ่มก็คือในตอนนั้นมีเรื่องทะเลาะกันในประเด็นขอให้หย่าแต่ว่าทางเอ็กซ์ไม่ยอมตอนหลังก็มีการคุยกันดีจนเอ็กซ์ตายใจยอมออกมาทานข้าวนอกบ้านด้วยเป็นโอกาสให้มือปืนได้ลั่นไกสังหารในที่สุดซึ่งนางนกต่อไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหมอนิ่มนั่นเองส่วนประเด็นเรื่องมารดาของหมอนิ่มคือนางสุรางที่ยอมตกเป็นแพะรับบาปให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้บงการฆ่าในชั้นสอบสวนแต่ศาลกลับสั่งให้ยกฟ้องนั้นพลตำรวจตรีสุคนอธิบายว่านางสุรางบอกกับตำรวจว่าหมอนิ่มมีอาการป่วยและรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็มีการนัดแนะกับพยานอีกคนซึ่งนำส่วนของผู้จ้างหวานฆ่ามาพูดคุยกันในห้องซึ่งนางสุรางอ้างว่าบุตรสาวหลับไม่ได้ยินการจ้างหวานฆ่าแต่ว่าจากพยานหลักฐานของตำรวจหลังจากสอบปากคำคนในบ้านทั้งหมดพบว่าตอนวันเกิดเหตุคนที่โทรนัดให้นายจักริจออกมาและโทรแจ้งให้ทีมมือปืนออกไปน่าจะไม่ใช่แม่เพราะวันนั้นแม่ไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหมอนิ่มที่สั่งการให้มือปืนออกมาลงมือสังหารเอ็กซ์ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ศาลจึงน่าจะมองว่าการกล่าวอ้างลอยๆไม่มีหลักฐานใดๆการรับสารภาพคงเพราะสงสารบุตรสาวเท่านั้นและแม้ว่าคดีนี้จะยังต้องมีชั้นอุทธรณ์และฎีกาอีกก็ตามแต่ก็เชื่อแน่ว่ารูปคดีคงไม่พลิกล็อกอย่างถล่มทลายไปได้เนื่องจากพยานหลักฐานของตำรวจแน่นหนาจนทำให้ศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำสั่งพิพากษาออกมาอย่างที่เห็น
ส่วนคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือลูกน้อยทั้งสองที่เกิดจากเอ็กซ์และหมอนิ่มจะเป็นอย่างไรต่อไปกรรมเท่านั้นเป็นผู้กำหนดทีมข่าวแกะรอยคดีดังรายงาน